ันเหงาแหละฉันมาไลฟ์ทุกวันเลยคลอโรฟิลเนาะเป็นแบบว่ามีไฟกระเพริบเป็นแบบไฟกระพริบง่ายเป็นแบบว่าเป็นแบบฟิลงงเงาเงาเลยเป็นแบบฟิลงงเงาไงให้เป็นแบบไม่ชัดบ้างแล้วก็มืดบ้างสว่างบ้างให้มันเวียนหัวไปเลยเวียนหัวมั้ยอ่ะวันนี้จะเล่าเรื่องผีจะฟังไหม Ghost Story โอเคเราเรื่องผีไหมวันนี้เราเรื่องผีกันไหมตกใจไหมเลิกเฮ้ยเลิศดิเลิศไม่เอาแล้วกลัวทำยังไงสว่างเปิดไฟเมื่อยฉันนอนเพิ่งตื่นนี่เพิ่งตื่นแล้วเนี่ยเปิดไฟแล้วสวยเอาดีๆเอาจริงๆวันนี้มาในโหมดวิชาการคืออยากสอนวันนี้มันแบบคับข้างในใจใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการแสดงลองเพื่อเราจะพูดเรื่องการแสดงได้นะจ๊ะวันนี้เราจะมาแบบพูดเรื่องการแสดงมียกตัวอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มีไหมมีใครอยากคุยกับฉันไหมกินข้าวหรือยังคะวันนี้วันนี้ก็กินตอนข้าวสายข้าวสายคือไม่เช้าแล้วก็ไม่เที่ยงเนาะวันนี้คุยเรื่องการแสดงซึ่งใครสงสัยก็คือมาได้เลยจริงๆแล้วการแสดงอ่ะมีหลายแบบมากๆเราเอาเปิดตำราได้ไหมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการแสดงเลยท็อปิกหลัก
การแสดงมันมีหลายแบบเว้ยแต่จริงๆแล้วการแสดงของเราอะมันอยู่ที่เทรนด์คนดูหมายถึงว่าตอนนี้คนดูอะชอบการแสดงเป็นแบบไหนถ้าเราพูดกันแบบย้อนกลับไปเลยเราจะพูดว่าการแสดงต่างๆที่เกิดขึ้นการแสดงต่างๆที่เกิดขึ้นมันมาตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามความเข้าใจของคนใน culture ของประเทศนั้นสมมติว่าเราเอาลึกมากๆเอาลึกการแสดงลึกมากๆไปให้คนที่ชอบดูกายภาพหรือรู้สึกทางกายภาพดูเขาจะรู้สึกว่าเราเล่นแข็งเล่นนิ่งแต่ถ้าเราเอาคนที่เซนซิทีฟด้านอารมณ์ดู acting จากทางตาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราใช้กายภาพเยอะๆนะก็จะดูเล่นใหญ่เพราะฉะนั้นการแสดงต่างๆหรือความสามารถทางการแสดงหรือหนังต่างๆสร้างออกมาเจาะกลุ่มคนเป้าหมายงงไหมคืออยู่ดีก็มาพูดเรื่องการแสดงให้ทุกคนฟังทุกคนจะฟังไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยเอาแบบไหนเลือกได้นะจ๊ะเลือกได้นะจ๊ะจริงๆอันเนี้ยวันเนี้ยเราก็ไปได้อีกอันนึงมาซึ่งว่าสมมติว่าเราดูการแสดงใช่ปะการแสดง1ซีนที่เกิดขึ้นสามารถทำได้ตามประเภทการแสดงเช่น direction 1 direction เราไม่สามารถพูดเรื่อง Rustic Body ได้เนาะเพราะว่า Rustic Body มีการจดลิขสิทธิ์แล้วก็มีการ certificate ซึ่งคนที่จะพูดได้น่าจะมาจาก Spark Studio เนาะเขาน่าจะให้ความรู้ที่ตรงและดีกว่าแต่ถ้าเราพูดจากแก่นข้างในที่เรียกว่าจักระเราพูดได้จักระส่วนใหญ่อะมันมาจากการหายใจทุกคนปกติเวลานักแสดงเล่นเราจำเป็นที่จะต้องคอนโทรลลมหายใจให้หายใจอยู่นักแสดงบางคนไม่หายใจพอไม่หายใจปุ๊บการแสดงจะอยู่แค่ในตัวความรู้สึกจะอยู่ในตัวไม่ได้ปลดปล่อยออกไปด้านหน้าซึ่งเป็นทริคที่เราเองจับได้จากศาสตร์จักระจริงๆรู้สึกบอดี้เนี่ยสามารถอ่านได้หนังสือของเฟย์ซิมสันนะเขามีเขียนอยู่ในเป็นหนังสือออกมาเลยซึ่งจักระเนี่ยก็คือมีมาเป็นพันปีแล้วมันมาจากอินเดียมั้งที่เป็นแบบโยคะมาผสมทำให้เกิดความรู้สึกการคอนโทรลลมหายใจปกติแล้วตัวเราเองอ่ะเวลามีความรู้สึกมักจะออกมาทางลมหายใจแต่ว่าจริงๆก็มีส่วนที่มากระทบเราถึงจะเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่มากระทบต่อตัวนักแสดงทำให้ตัวนักแสดงมีความรู้สึกต่างๆแล้วก็ผลักออกมาเป็นกิริยาท่าทางหรืออินเนอร์ทางสายตาต่างๆก็อยู่ในเทคนิคจริงๆการแสดงมันไม่ได้ยากการแสดงถ้าตีโจทย์เลยก็คือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแต่ก็ต้องไปเรียนรู้อีกทีว่าการแอคชั่นที่ดีหรือรีแอคชั่นที่ดีเป็นยังไงรวมกับที่คุณจะต้องเอาไปศึกษารวมกับคัลเจอร์ในประเทศนั้นๆว่าคนดูในกลุ่มเป้าหมายคุณส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยชอบการแสดงแบบไหนเข้าใจปะแต่จริงๆทุกอย่างต้องบาลานซ์สมมุติว่าเราจะเล่นใหญ่มากๆอย่างช่อง7อย่างช่อง8จริงๆมันไม่ได้เล่นใหญ่อย่างเดียวนะอารมณ์ต้องใหญ่ตามท่าทางพออารมณ์ใหญ่ตามท่าทางปุ๊บมันก็จะบาลานซ์ถ้าเราแบบทำกายภาพออกไปมากกว่าทำกายภาพไปมากกว่าแล้วอารมณ์ไม่ถึงหรืออารมณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นตามกายภาพมันจะเรียกว่าโกหกเข้าใจไหมเหมือนคนโกหกอะรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเป็นไรด้วยอารมณ์ที่มันขัดแย้งกับท่าทางหรือรู้สึกเฮ้ยตลกมากๆเลยตลกแล้วก็หัวเราะมันมีความตลกอยู่นะแต่ตลกไม่เท่ากายภาพก็เท่ากับโกหกพี่กล้าเชื่อละครปลอมไหมเอาจริงๆมันอยู่ที่การสื่อสารตามไทป์ตามประเภทของการแสดงสมมุติเป็นละครอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเราต้องพูดก่อนเลยว่า
ละครอาจจะโดนสร้างมาที่คนไม่ได้ตั้งใจดูนะคนในบ้านทำกับข้าวกินข้าวไปดูละครไปเวลาเรามองหน้าเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึงหลังจากกินข้าวอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่พอเรามองกายภาพเขาแล้วเราเข้าใจเลยเว้ยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นซีรีส์เขาจะสร้างเพื่อให้คนตั้งใจดูมากๆคนก็จะตั้งใจดูดูอินเนอร์ดูท่าทางดูจูนความรู้สึกหรือว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆตัวเนี่ยมันก็แบ่งประเภทของละครแบ่งประเภทของซีรีส์จริงๆเอาจริงนะเราไม่สามารถแบ่งได้แบบชัดเจนอะเพราะจริงๆแล้วมันตามความเชื่อตามความเชื่อของนักแสดงด้วยเพราะหัวใจเป็นจังหวะเป็นไปได้นะเออน่าสนใจเอาจริงๆเราเป็นครูสอนการแสดงเราก็ยังต้องศึกษาเรื่องการแสดงหรือศึกษาความเป็นมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆบางทีอ่ะมันก็อยากได้ความคิดเห็นจากคนข้างนอกเพราะคนข้างนอกก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเข้าใจปะคนที่ไม่รู้จักการแสดงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะการแสดงไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะโกหกแต่การแสดงเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นคนคนนั้นเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นมนุษย์อีกคนนึงที่มีเลือดเนื้อมีตัวตนมีระบบความคิดเข้าใจปะเวลาเราจะแสดงอ่ะมันไม่ได้แสดงเปลี่ยนไปอีกตัวละครนึงเพื่อเราจะโกหกว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้เป็นคนอื่นนะแต่จริงๆแล้วในตัวละครตัวนั้นอ่ะมีความคิดที่แตกต่างจากตัวเรามีประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่างจากตัวเราแต่เรามาสื่อสารแล้วเรามาวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดแบบนั้นจะทำให้เกิดแบบนี้ซึ่งการเกิดแบบนั้นอาจจะไม่ทำให้เกิดแบบนี้ก็ได้แต่ตัวเราอ่ะเป็นคนวิเคราะห์ตัวเราเองว่าถ้าทำ A จะได้ B จริงๆทำ A อาจจะได้ C ก็ได้เข้าใจปะแต่นักแสดงคนนี้เลือก A จาก A ไป C แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็น Cทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือตัวละครในรูปแบบที่เราเป็นคนแสดงเราเป็นคนดีไซน์เราเป็นคนศึกษาเราอยากถ่ายทอดแบบนี้เข้าใจปะการแสดงทุกตัวก็เลยออกมาไม่เหมือนกันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเลยาของชมพู่เลยากับเลยาของพลอยเชอร์มานก็คนละอันเพราะว่าเขามีกระบวนการคิดอาจจะแบ็คกราวด์เหมือนกันเลยเว้ยอาจจะแบ็คกราวด์เหมือนกันเลยอาจจะแบบภูมิหลังตัวละครหรือว่าประสบการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนกันเลยแต่การพัฒนาจากเรยาในวัยเด็กอันนั้นพอมาเป็นเรยาของพลอยเชอร์มานก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเรยาของชมพู่อรยาก็จะเป็นอีกแบบนึงซีรีส์ละครภาพยนตร์แสดงแตกต่างกันยังไงอะครูเอางี้ซีรีส์จะเน้นให้คนตั้งใจดูลงไปอินเนอร์มีดีเทลเยอะกว่ามีการอินเสิร์ตมีการปูทุกอย่างทำงานกับบทมากกว่ามีระยะเวลามากกว่าแต่ถ้าเป็นละครส่วนใหญ่ละครก็คือที่เราเจอมานะเราไม่รู้ที่เราเจอมาคือบทไม่ยังไม่เสร็จแล้วเราก็วิเคราะห์ตัวละครไปเรื่อยๆในขนาดนั้นและต้องทำแสดงอาการออกมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่ในประเทศเข้าใจในการดูครั้งเดียวอาจจะไม่ต้องวิเคราะห์ลึกมากๆคือแสดงให้ดูเลยชี้นำเลยส่วนภาพยนตร์จะมีความเป็นมนุษย์มากๆถ้ายนจะต้องเล่าเพียง1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องแบบใส่ทุกอย่างสมมติว่าจริงๆแล้วมันควรเล่าชีวิต1คนน่ะ20ปีถูกปะภาพยนตร์อ่ะแต่นี่คือการเล่าชีวิต1คนภายใน2ชั่วโมงแสดงว่าในการเล่น1ครั้งจะต้องใส่รายละเอียดเยอะมากรายละเอียดการร่างกายที่โดนกระทำมาแววตาที่โดนกระทำมาน้ำเสียงที่โดนกระทำมาเพื่อให้คนเข้าใจเร็วที่สุดภายใน1ซีนแต่ถ้าเกี่ยวกับการแสดงก็จะมีการเล่นเล็กเล่นใหญ่เล่นเรียวอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปตามขนาดหน้าจอของทีวีตามขนาดความตั้งใจของคนดูยังไม่กินข้าวจ้ามีคำถามอีกไหมเราพูดงงไหมเราเพิ่งตื่นแล้วเราก็พูดเลยไงเราเพิ่งตื่นแล้วเราก็พูดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราทำซีรีส์หรือเราโค้ชซีรีส์ในแต่ละครั้งเราอ่ะจะคิดก่อนเราจะคิดก่อนว่าเราจะให้เด็กนักเรียนทุกคนหาตัวตนของตัวเองก่อนแล้วก็เทียบตัวตนตัวเองกับตัวตนของตัวละครแล้วก็มาวางไปกล่าวแล้วก็ให้ช้อยเด็กเยอะๆเช่นถ้าสมมุติขอคืนดีแฟนจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยสมมุติขอคืนดีแฟนต้องทำยังไงบ้างอาจจะทำเป็นช้อยหลายๆช้อยเช่นอ้อนขอคืนดีพูดตรงๆพูดความจริง
ทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวขู่อย่างเงี้ยให้ช้อยแล้วไปดูว่าตัวละครน่ะตัวละครน่ะจะทำแบบไหนเพราะว่า1ซิตูเอชั่นหรือ1การกระทำอ่ะมันมีการช้อยได้หลายแบบหรือมีวิธีการกระทำได้หลายวิธีการมีวิธีการคิดได้หลายวิธีคิดซึ่งเราจะไม่รีเจ็คเด็กเลยเว้ยแต่เราเอาจะมาดูแล้วก็วางให้สมเหตุสมผลถ้ามันไม่เชื่อมโยงกับซีนก่อนหน้าหรือซีนหลังเราจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แต่มันจะทำให้เกิดซีนอีกซีนหนึ่งไม่ได้คิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะไม่รีเจ็คเด็กเลยแต่เราจะเอามาวิเคราะห์ร่วมกันมากกว่าใช้คำถามเป็นส่วนใหญ่มีคนเข้าถึงตัวละครจนออกมานอกบทแล้วยังอินกับตัวละครอันนั้นมีไหมคะแล้วมันจะส่งผลกับนักแสดงยังไงบ้างจริงๆมีนะมีที่ตัวละครอินกับตัวละครมากๆแล้วออกไม่ได้จริงๆปัญหาที่เราคิดว่าเป็นแบบนั้นเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาชอบตัวละครของเขาชอบที่จะเป็นคนแบบนี้แล้วรู้สึกมีความสุขกับการเป็นตัวละครนั้นก็เลยเอาตัวละครนั้นออกมาในชีวิตประจำวันแต่จริงๆเราเคยบอกเด็กแล้วว่าถ้าตัวละครนั้นทำให้บุคลิกภาพดีขึ้นหรือทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเราดีขึ้นก็คีปมันไว้ก็ได้ไม่ติดสมมติว่าตัวละครเราปกติเป็นคนหลังค่อมแต่ตัวละครเป็นคนหลังตรงยืนสง่ามากๆแล้วเราเอาไอ้นั้นอะมาเป็นตัวเราแล้วทำให้เราสง่าขึ้นไปด้วยหรือทำให้เราเบทเทิลขึ้นแล้วใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นก็คีปไว้ได้เว้ยแต่ถ้าตัวละครเราเป็นคนหลังตรงแล้วเราไปหลังค่อมแล้วรู้สึกสบายเราก็คีปได้แต่รู้สึกว่าอันนี้คนบอกเลยว่าแบบไม่ดีเลยแล้วรู้สึกว่าเป็นผลกระทบต่อชีวิตประจำวันต้องเอาออกเอาออกโดยวิธีการทำความเข้าใจในการกลับไปเป็นตัวเองหรือเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรสนุกจังเวลาดูเข้าใจนักแสดงมากขึ้นชอบฟังคุณก้าสอนเพลินอ่ะขอบคุณจ้านักแสดงที่อินจนเอาตัวเองออกจากตัวละครครูมีวิธีช่วยกันยังไงอย่างเราบอกกับหลอกเหมือนเดิมว่าถ้ามันกระทบต่อชีวิตประจำวันไหมสมมติถ้ามันกระทบต่อชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็ต้องมานั่งคุยกับเขาว่าทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดแบบนี้อยู่โอเคไหม accept ไหมทำแบบนี้แล้วทำให้คนไม่รักอยู่ accept ไหมหรือเอามานั่งทำปุ๊บจริงๆแล้วอ่ะการทำนักแสดงอ่ะเราจะต้องที่เขาบอกต้องเรียนรู้การเป็นตัวเองก่อนเป็นเพราะว่าตอนกลับมาจะได้รู้ว่าอ๋อตัวเองเป็นคนแบบนี้ปกติเช่นปกติเป็นคนชอบกินราดหน้ามากแล้ววันนี้ไม่ชอบกินราดหน้าแล้วเพราะว่าตัวละครไม่ชอบกินราดหน้าเราก็ต้องกลับมาถามว่าตอนนั้นเราชอบกินราดหน้าเพราะอะไรกลับไปกินดิทำทุกอย่างเหมือนเดิมจริงๆมันมีวิธีการออกเยอะแยะเลยเว้ยแต่ทุกอย่างในตัวเราเรารู้สึกว่าเราจะต้องลายบุคคลมากๆแก้ลายบุคคลเช่นมันมีอันนึงของคนที่เล่นโจ๊กเกอร์ล่าสุดคือฟินิกเขามีวิธีการออกตัวละครที่เป็นของเขาเช่นเขาทำตัวเองให้ผอมมากๆแล้วโจ๊กเกอร์เป็นความน่ากลัวอยู่แล้วถูกไหมว่าถ้าเข้าไปปุ๊บมีการฆ่าตัวตายมีนู่นมีนี่แต่เขาก็ใช้วิธีการออกจากตัวละครคือหลังจากเขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาไปกินอย่างเดียวเลยกินจนอ้วนแล้วเขาไปดูกระจกแล้วเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โจ๊กเกอร์แล้วนี่ซึ่งการออกจากตัวละครมีวิธีการหลายแบบมากมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะใช้วิธีการออกจากตัวละครที่เหมาะสมกับนักแสดงอย่างไรอีกมันตายตัวไม่ได้เข้าใจปะครูก้าประสบการณ์ acting coach ครั้งไหนรู้สึกว่ายากมากที่สุดไหมคะประสบการณ์ในการ acting coach ที่ยากที่สุดคือทุกครั้งเพราะว่านักแสดงคนละคนสมมติมีนักแสดง10คนเราต้องหา10วิธีมากับนักแสดง10คนและสมมติว่า10วิธีสมมติว่ามี10คนเราอ่ะมี10วิธีในการจัดการนักแสดงแต่ที่จริงแล้วอ่ะ1คนใช้มากกว่า10วิธีก็จะบวกเป็น100วิธีซึ่งเราก็ต้องตื่นเต้นทุกครั้งกับนักแสดงใหม่อ่ะสมมติว่าเจอนักแสดงเก่าสมมติเราเจอนักแสดงเก่าแต่ตัวละครที่เข้ามามันใหม่ก็ต้องทำความเข้าใจใหม่อีกกับนักแสดงเก่าว่าอันนี้ใหม่แล้วถ้าอยู่เป็นยังไงก็ต้องขยับไปตามขั้นอีกคือเรา acting coach เลยทุกคนเลยไม่สามารถออกมาบอกได้ว่าอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องอ่ะแต่มันคือวิธีที่เหมาะสมกับใครมากกว่าชมรมสำหรับเพื่อนมากขอบคุณจ้ามีวิธีอะไรพฤติกรรมนักแสดงที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกยังไงอะคะเอาจริงๆนักแสดงที่เจอกันครั้งแรกวิธีการคือทำให้สนิทวิธีการทำให้สนิทมีหลายวิธีการเหมือนกันถ้าวิธีการที่ทำแรกๆก็คือคุยกันนั่งอยู่คุยกันปกติเวลาคนไม่สนิทกันคือไม่กล้าเผชิญหน้าที่จะคุยกันเราก็ทำหน้าที่แค่จับมานั่งแล้วสร้างหัวข้อให้เขาคุยเช่นลองทำความรู้จักซิเขามาจากไหนเขาไปไหนพอเขาหมดหัวข้อที่จะคุยใช่ไหมเราก็จะเดินเข้าไปใส่หัวข้อใหม่เช่นลองถามดิว่างานอดิเรกของการเป็นยังไงจริงๆแล้วคนคุยกันได้อยู่แล้วเว้ยแต่จริงๆแหละการเปิดการคุยครั้งแรกอ่ะมันยากที่สุด
แต่ถ้าเราจับมาเผชิญหน้าหรือเราเป็นตัวกลางที่ทำให้เขาคุยกันเขาก็จะสนิทกันไปเองเขาจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเราจะไม่แบบเฮ้ยคลาสนี้ทุกคนต้องสนิทกันมากๆไปนะทำไม่ได้เว้ยถ้าเขาทำได้คือเขาแกล้งทำก็เลยต้องใช้เวลาในการเวิร์กช็อปหรือสร้างกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาแล้วเราเป็นตัวกลางในกรุ๊ปไลน์แล้วเราก็คุยเฮ้ยอันนี้อร่อยมากบอกวันนี้กินอะไรกันวะแล้วก็คุยกันในกลุ่มนักแสดงไปเรื่อยๆแล้วก็ทำความรู้จักแล้วก็เป็นแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเรียนรู้กันเร็วที่สุดปกติเราจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่นี่คือบอกกันตรงๆเลยก็จะทำให้แบบย่นระยะเวลาในการทำความรู้จักหรือความสนิทกันมากขึ้นมันเป็นอีกวิธีนึงซึ่งมันก็จะมีวิธีอีกมากมายแต่นี่ก็บอกคร่าวๆไปก่อน Love you เนี่ยพอฟังแล้วลุ้นนักแสดงเก่าของคูก้าในบทใหม่ๆเลยจริงๆยากกว่าเดิมเพราะว่าบทใหม่มันใส่บทใหม่ที่มาเลยมันใส่มากเข้าใจปะแต่บทใหม่พอมันใส่มากจริงๆอ่ะมันจะพูดว่ายังไงมันใส่มากแล้วก็จับใส่ได้เลยแล้วเขาก็เชื่อเราแต่พอเขาไปเจอประสบการณ์เขาอาจจะเก่งขึ้นกว่าเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีการหรือว่าเรียนรู้มากขึ้นเพื่อที่จะรอที่เขากลับมาแล้วก็หาวิธีการช้อยบางทีอ่ะมันเวลานักแสดงเก่ามาแล้วมันดีขึ้นเป็นเพราะว่าเขารู้จักวิธีการช้อยมากขึ้นเนอะอาชีพครูก้าต้องใช้จิตวิทยามากเลยค่ะจริงๆจิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพี่ก้าคิดว่าอาชีพของครูก้าที่เป็น acting coach ใช้ความจริงใจใช้ความจริงใจกับคนบอกคนตรงๆจริงๆบางอันอาจจะเป็นบูลลี่คนบางคนฟังมาแล้วแบบเฮ้ยพี่ก้าบูลลี่อ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการบอกความจริงต้องแยกให้ออกระหว่างคำว่าบูลลี่กับการบอกความจริงเข้าใจปะแต่การบอกความจริงก็ต้องบอกเพื่อให้เขารู้สึกอยากพัฒนาและให้เหตุผลไม่ใช่บอกไปเลยเข้าใจปะกล้าเชื่อเรื่องรักเพศเดียวกันมากขึ้นหรือไม่ฉันเชื่อเพราะว่าฉันรู้สึกว่ารู้จักกันดีขึ้นจริงๆความรักคือความรักเรารักใครก็ได้รักหมาก็ได้รักอะไรก็ได้แต่เรื่องรักเพศเดียวกันน่ะเราจริงๆตัวเราอ่ะเรามีทัศนคติเปลี่ยนไปทุกๆวันเปลี่ยนไปทุกๆเดือนตอนนี้ทัศนคติของเรามันอยู่ที่ว่ามันเป็นคำถามซะส่วนใหญ่การที่รักเพศเดียวกันอาจจะมีรสนิยมเหมือนกันก็ได้เราดูเรื่องเซนต์เอกอ่ะเหมือนกับคนหนึ่งที่เป็นแบบกระเทยเลยแปลงเพศแล้วก็รักผู้หญิงก็มีเว้ยงงปะแปลงเพศแล้วแต่ก็กลับไปรักผู้หญิงซึ่งมันคือการคุยกันและเข้าใจกันส่วนเรื่องเซ็กมันเป็นรสนิยมทางเพศนะเรารู้สึกแบบนั้นเมื่อเราบอกนักแสดงของเราทุกคนว่าเราสามารถรักกันได้เราสามารถนักแสดงสามารถรักกันได้แต่คุณมีรสนิยมทางเพศเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราอย่าก้าวก่ายเราอย่าฮาร์ดเมนต์เขาเราอย่าไปทำให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเวลาโค้ดในซีนที่มันเครียดมากๆหรือดราม่าที่เซตซึ่งมันจำกัดครูพูดยังไงคะไม่ได้พูดยังไงเลยจริงๆแล้วคือการเตรียมมาจากเวิร์กช็อปแล้วก็การทำความเข้าใจของนักแสดงถ้าสมมติว่านักแสดงร้องไห้ไม่ได้จริงๆแล้วมันเกิดจากความไม่เข้าใจเราก็ทำให้เขาเข้าใจนะเดี๋ยวนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่ได้บอกว่านักแสดงดราม่าจำเป็นต้องร้องไห้จริงๆไอ้คำพูดนี้มันเจอกันมาเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วตัวละครจะต้องรู้สึกเสียใจนั่นคือซีนดราม่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายตัวเองที่ตัวเองปล่อยให้ตัวละครนำนั่นคือผลลัพธ์แต่ถ้าทางภาพพุ่มกลับอยากได้ร้องไห้เราก็ต้องไปฝึกอีกขั้นนึงจริงๆมันมีการฝึกของนักแสดงที่เรียกว่าฝึกเซนซิทีฟซึ่งการฝึกเซนซิทีฟก็คือการดูหนังแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกจริงๆนักแสดงไทยที่เขาบอกว่าเวลาร้องไห้แล้วเล่นเก่งจังเลยเป็นเพราะนักแสดงไทยไม่ใช่นักแสดงไทยคนไทยไม่ค่อยแสดงอารมณ์เขาเลยยกย่องคนที่สามารถทำได้เข้าใจปะเราร้องไห้ได้เขาว่าเก่งเป็นเพราะว่าปกติตัวเราร้องไห้ไม่ได้ถ้าเราร้องไห้เรียกว่าเสียออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเราไม่ต้องดูก็ได้นะเราอยากให้ทุกคนดูว่าเขารู้สึกยังไงณโมเมนต์นั้นแทนที่จะดูน้ำตาอะไรเงี้ยแต่นักแสดงที่ดีก็ต้องมีกฎว่าถ้าลองให้ได้ก็คือเยี่ยมถ้าไม่ได้ก็ฝึกฝนนี่มองว่าเพศสภาพไม่เกี่ยวกับความรู้สึกของคนสองคนเลยค่ะใช่จริงแต่ว่าความเพศสภาพเป็นบรรทัดฐานนะต้องยอมรับเพศสภาพเป็นมาตรฐานของสังคมเห็นตัวอย่างเบื้องหลังไว้ได้ซินิอิพแล้วร้องไห้กันหนักหน่วงอยู่รอดูรอดู
นักแสดงก็มีความกดดันนะเขาใช้ทั้งร่างกายเขาใช้ทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยเขาใช้ตั้งแต่หกโมงเช้าจนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยบางทีก็บอกเฮ้ยคนในกองทำงานหนักกว่าจริงๆเราว่าคนในกองทำงานหนักในส่วนของตัวเองเว้ยใช่เพศสภาพเอกเพศดีค่ะคุณมิกโซเข้าใจไหมถ้าเราบอกในมุมมองของนักแสดงนักแสดงก็ใช้ทั้งร่างกายทั้งอารมณ์คุณลองร้องไห้หรือคุณลองใช้อารมณ์หรือคุณลองโมโหสักสองชั่วโมงดิมันเหนื่อยมากเลยนะเว้ยมันเหนื่อยทุกคนอ่ะก็บอกว่าใช้แรงงานเหนื่อยมากตื่นเช้ามาใช้แรงงานคุณแต่นักแสดงอ่ะคนนักแสดงอ่ะใช้สุขภาพจิตนะเว้ยที่จะต้องคอนโทรลให้ได้แล้วก็ใช้ร่างกายในการขยับแบบนั้นซ้ำๆอ่ะคุณลองทำแบบเดิมซ้ำๆหรือว่าหั่นผักซ้ำๆหรืออะไรก็มันก็เหนื่อยทุกอาชีพเหนื่อยหมดเว้ยนักแสดงก็เหนื่อยตอนนี้เรารู้สึกว่าแต่ละคนมาถึงในขั้นที่แบบว่านักแสดงไม่เห็นเหนื่อยอะไรมาก่อนกับหลังได้เงินเยอะนี่นะเธอก่อนหน้านั้นเขาทำงานมาเยอะมากๆทำความเข้าใจตัวละครเข้าไปอยู่กับตัวละครเหมือนเป็นคนเป็นบ้าไปรู้สึกตัวละครอื่นอยู่ดีๆก็มาร้องไห้อยู่ดีก็มายิ้มเหนื่อยนะเว้ยการเล่นซีรีส์วายถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองไหมครับว่าทำลายกำแพงการแสดงของตัวเองไม่ทุกอย่างคือการพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างของการแสดงคือการพิสูจน์ตัวเองเอาจริงเล่นเป็นผีอะยากกว่าการเล่นเป็นเพศรักเพศเดียวกันอีกนะคุณอะไม่รู้เลยว่าผีมีความคิดยังไงอะรักเพศเดียวกันยังไปศึกษาและมีข้อมูลได้อย่าทำลายกำแพงแต่การทำลายกำแพงอาจจะเป็นการทำลายความกล้าที่จะออกจากเซฟโซนของบางคนเข้าใจปะสวยจัง แน่นอนคุณกล้าเป็นที่คนมากี่ปีแล้วคะอยากหยุดแล้วไปทำอาชีพอื่นไหมคะเราเป็น acting coach จริงๆเราศึกษาการแสดงจริงๆมาเป็น10ปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็น acting coach จริงๆแล้วประมาณเกือบ3ปี2ปีที่เราลงมาทำจริงๆโดยที่ไม่เป็นผู้ช่วยคนอื่นนะก็คือไปแล้วก็จัดการตัวเองเพราะรู้ว่าตัวเองมีความรู้ที่พร้อมแล้วถามว่าอยากหยุดไหมก็หยุดนะก็ไปทำอาชีพนู้นอาชีพนี้ก็ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแบบเอาจริงๆการแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบแต่การแสดงเป็นสิ่งที่เราคลั่งเข้าใจปะเราเนิร์ดอะเราเนิร์ดกับการแสดงเราสามารถอ่านหนังสือการแสดงจริงๆมันเกินคำว่าชอบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้ความพิเศษมาตรงที่ทำให้เรารู้คุณก้าวถึงที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะจ๊ะน้องมิโซอยากเล่นบทคุณหญิงกิรกิได้นะน้องมิโซน้องมิโซสามารถทำได้ฉันก็เป็นนพพรในน้องมิโซได้ไอ้เลยปะพูดอะไรไปบ้างอะปกติเวลาพูดไปเหมือนองค์ลงอะเวลาสอนการแสดงอะเคยบอกกับตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันองค์ลงนะเว้ยเหมือนตอนพูดไปไม่รู้เลยแต่รู้แค่ว่า motivation หรือแรงจูงใจจากนั้นมาเป็นยังไงแล้วเราก็จัดการต่อกับสิ่งนั้นอะโดนที่เรารู้ว่าเราก็รู้สึกว่าเราช้อยไปเรื่อยๆการช้อยไปแล้วโดนจุดอาจจะเป็นจากประสบการณ์ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ปิดกั้นหมายถึงว่าบางทีนักเรียนบอกเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบจริงว่ะไหนลองดิอะไรอย่างเงี้ยหรืออันไหนที่เราไม่รู้เลยจริงๆเราก็จะบอกเด็กนักเรียนตรงๆว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราไปถามครูของเราให้หรือเราไปถามครูคนอื่นมาให้เพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายของนักแสดงคือเล่นได้อะเราว่าเราจะใช้ทุกวิถีทางโดยที่เราไม่ได้มองว่าเราเก่งแต่เรามองว่าเราเรียนรู้ไปกับเขาอันไหนที่เขาไม่รู้แล้วเราไม่รู้ลดเราก็ไปหาไม่รู้แสดงว่าเราจะรู้พร้อมกันเลยฉันก็เอาความรู้นี้ไปใช้กับคนอื่นต่อได้อีกถ้ามาบอกว่าไม่นักแสดงฟังนะฉันน่ะทำงานมาตั้งหลายปีนี่เพิ่งมาเป็นนักแสดงถูกไหมต้องเชื่อฉันสิบ้าพระพุทธเจ้าอ่ะบอกไว้เลยว่าความรู้ที่เรามีอ่ะเป็นแค่ใบไม้กำเดียวในป่าใหญ่เป็นแค่น้ำขวดเดียวในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นอ่ะการเรียนรู้ได้เร็วที่สุดคือเรียนรู้จากคนอื่นเพราะเขาไปใช้ประสบการณ์ชีวิตของเขามาฉันเก่งที่เป็น acting coachได้ที่คนบอกว่าเก่งซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเก่งขนาดนั้นหรือว่าเรียกว่าเก่งหรือยังแต่ฉันรู้แค่ว่าเพราะฉันอะรับฟังประสบการณ์ของคนหลายๆคนเพื่อมาประยุกต์ใช้กับคนหลายๆคนระหว่างที่ประยุกต์ใช้กับคนหลายๆคนก็ย้อนกลับมาที่เราเหมือนกันบางทีเราไปไหนเราก็พยายามไปฟังคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดแล้วจริงๆเราเป็นโมเดลลิ่งมาก่อนเราก็จะเจอเด็กมากมายแล้วเราก็ฟังอะไรเงี้ยเพราะมันจะเป็นต้องฟังเพราะมันรอแคสนานอะเราใช้ชีวิตแบบสุดโต่งอะไรเงี้ย
ครูก้าคือคนแรกที่ทำให้รู้จัก acting coach จริงๆ acting coach ในเมืองไทยมีเยอะมากครูล่มครูเงาะครูลูกแก้วหลายๆครูครูบิวครูอะไรเงี้ยทุกคนเก่งหมดเก่งในทางสายตัวเองเก่งในทางความชอบของตัวเองหรือเก่งแล้วแต่ผลงานที่รังสรรค์ออกมาเพราะ acting coach ก็น่าจะเป็นศิลปินคนนึงที่ปั้นการแสดงออกมาในรูปแบบที่เราชอบแล้วถ้าพอมีคนดูมาชอบเยอะๆเราก็แฮปปี้เราก็ขอบคุณอะไรเงี้ยอาจจะถูกจริตหลายคนหรือเราเขาเรียกว่าเราอาจจะแมสที่คิดเหมือนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมชอบพี่ก้ามันเสียใจมากที่โดน CP อะไรวะคืออะไรอ่ะขยายหน่อยไอ้เลิฟครูก้าตอนแสดงเป็นพ่อพี่แทนเชื่อเอาจริงอันนั้นน่ะเป็นตอนแสดงเป็นพ่อพี่แทนเราเครียดมากเลยนะเพราะเราไม่ได้ทำการบ้านกับมันเลยเป็นเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุในกองคือมีคนที่โดนแคสมาแล้วเล่นพอถึงหน้ากองจริงๆอ่ะเขาอ่ะทำการแสดงไม่ได้แล้วเราตอนนั้นน่ะเรารู้เลยว่าถ้ายกกองเราจะเสียเงินเป็นหลักเกือบเกินครึ่งล้านอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะใช้วิธีเดียวคือเราต้องลงไปเล่นก่อนแล้วถ้ามันแย่ก็ตามนั้นเป็นเพราะว่าเราถ่ายไปออนไปด้วยมันไม่มีเวลาขนาดนั้นตอนเราไปเล่นอ่ะเรารู้สึกเสียดายเลยเรารู้สึกเสียใจเว้ยเรารู้สึกเสียใจที่เราเล่นเป็นพ่อพี่แทนเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับน้องอ่ะน้องทำการบ้านมาเยอะมากแล้วเราทำการบ้านมาน้อยกับบทนั้นมากแล้วมันอาจจะทำให้แบบเขาเรียกว่าการแสดงน้องดรอปลงไปอ่ะถ้าหน้าที่น้องควรได้มากกว่านี้เข้าใจปะเราต้องทำเราจะต้องกลับมาเป็นผู้ชายที่มีอายุเยอะมากๆและต้องตัดตัวเองออกจากความเป็น acting coach acting coach ต้อง just ตลอดเวลาเราต้อง just คนดูตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้อง just นักแสดงตลอดเวลาว่าต้องทำยังไงถึงดีขึ้นวะแล้วตอนเราเข้าไปแรกๆเราก็ส่งผลนั้นจริงๆเราไปถึงปุ๊บเรารู้เลยว่าน้องพลาดอะไรจนเราจะต้องมาบอกผู้ช่วยเราว่าบอกฉันนะว่าฉันพลาดอะไรฉันอย่างแรกฉันต้องตัดก่อนว่าฉันไม่ใช่ acting coach ฉันคือนักแสดงอะไรเงี้ยซีนแรกๆก็คือยากแบบว่าตอนเล่นเสร็จกลับมารู้สึกไม่ดีเลยกับการแสดงตัวเองเป็นเพราะรู้สึกว่าเออมันเตรียมตัวไม่ได้ไม่พร้อมในการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยดู YRU เด็กๆพูดถึงครูก้าบ่อยมากเลยรู้ว่าอันนี้คือ acting coach เรามีทุกวันนี้ได้ก็อาจจะเป็นเพราะเด็ก YRU ด้วยนะพี่ก้าแหล่งความสุขทุกวันคือการดูถ่ายทอดสดคนที่ชอบเออแต่เราก็เป็นนะนั่งดูได้ตลอดอะไรเงี้ยดูแล้วมันเพลินอ่ะไม่หาเหตุผลด้วยนะดูแล้วรู้สึกดีแค่นั้นดูแล้วรู้สึกดีมีไหมอุ้ยเราพูดมันมากแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าอยากพูดมีอะไรจะถามเราอีกไหมเราสามารถตอบได้ตลอดเลยนะเอาอย่างนี้จริงๆการแสดงเวลาเราดูอ่ะเรารู้สึกว่าเราดูด้วยความชอบอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีถูกผิดเอาจริงๆอย่างหนังพี่พจน์อานนท์อย่างเงี้ยเราก็พูดเลยว่านั่นคือทาร์เก็ตที่เขาสร้างมาเพื่อความสนุกสนานถ้าจะบอกว่าการแสดงของนักแสดงไม่ดีใครเล่นได้แบบพี่โกติใครเล่นได้แบบพี่จตุรงค์เอาดีๆนั่นคือความสามารถในการแสดงของเขาและไม่มีใครเหมือนเว้ยนั่นคือการแสดงอีกรูปแบบนึงเราจะต้องไม่ดูถูกการแสดงเลยเราจะไม่ดูถูกการแสดงว่าว้ายช่อง7เล่นใหญ่ไม่ใช่นั่นคือศาสตร์การแสดงอีกแบบนึงเหมือนกับศาสตร์ลิเกเหมือนกับศาสตร์โนรานั่นคือการแสดงอีกแขนงนึงถ้าเราชอบเราเสพถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องเสพถูกไหมถ้าเราไม่ชอบแล้วเราจะต้องไม่กดดันคนเล่นว่าควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเขาไม่ตั้งใจแล้วเล่นออกมาแบบชุยๆเล่นไม่มี energy เล่นไม่เราอาจจะบอกเขาว่าเนี่ยเหมือนไม่อยากเล่นอะไรอาจจะเป็นเตือนเขาได้เข้าใจปะเหมือนกับเอาจริงๆเหมือนวาดรูปอย่างเงี้ยไม่บอกเขาว่ารูปเขาไม่สวยแต่เขาเห็นว่ารูปเขาสวยแล้วอะถูกปะแล้วก็มีคนส่วนใหญ่มีคนกลุ่มนึงที่เห็นว่าสวยเว้ยมีคนกลุ่มนึงที่เข้าใจเราก็เสพเราก็อยู่กับมันแต่ถ้าไม่เข้าใจเราก็ไปหาในสิ่งที่เราเข้าใจเข้าใจปะเพราะมันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้จริงๆชอบพี่บัญชรด้วยนะเคยดูพี่แกเล่นซีรีส์เจน Z สนุกมากจริงเออบัญชรก็คือเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นอะไรอย่างเงี้ย
เราเลือกบอลชอนมาจากความสนุกสนานเรื่องมาจากการอธิบายสื่อสารให้คนเข้าใจได้แล้วเราก็เอามาปั้นในแบบของเราอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ปั้นว่าบอลชอนควรจะเป็นเราแต่เราปั้นให้บอลชอนเป็นบอลชอนที่ดีขึ้นแล้วเราปั้นให้บอลชอนสามารถเสนอการ acting ในรูปแบบที่บอลชอนชอบและเลือกงานให้เหมาะครูก้าโค้ดแอบหลงหลักใช่ไหมแอบเห็นชื่อครูในให้ walk fitting ใช่จ้ะโค้ดแอบหลงหลักด้วยจ้ะฉันเป็นครูใครมาบอกให้ฉันสอนแล้วฉันมีเวลาว่างเพียงพอฉันก็จะไปเนาะเพราะฉันรักในการเป็นครู Hello for Cambodia Hi Cambodia พี่ก้าฉันหวังว่าคุณจะสามารถบอกพี่ซีได้ว่าคุณจะทำงานอย่างมีความสุขในวันทุกๆวันและคอยสนับสนุนเขาเสมอ Yes I support C every day every time I support my student every student I loveDemo. I happy every day. เฮ้ยโอ๊ยวันนี้มีสาระว่ะเป็นกำลังใจให้ครูพิการนะขอบคุณนะเราต้องการกำลังใจพี่ก้าชวนต้นหน่อยต้นมาหรอใครมาวันนี้นักแสดงไม่เข้ามานักแสดงก็คือสูญเสียการเรียนรู้จริงๆจริงๆทุกวันเนี้ยครูกล้าคนเนี้ยก็ยังเรียนอยู่เสมอๆนะพยายามเรียนอยู่ตลอดเพื่อที่จะตัวเองจะได้พัฒนาที่สอนการแสดงในสระคือสอนเรื่องการหายใจหรือเปล่าคะจริงๆการสอนการแสดงในสระสอนได้ทุกอย่างเลยในการแสดงแต่ว่าวันนั้นน่ะมันมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงที่จะสอนการแสดงในสระเราเลยใช้วิธีการคือให้เด็กเรียนรู้การเคลื่อนไหวเพราะเวลาเราอยู่ในสระเราจะมีอะไรมากระทบมากกว่าลมปกติพอลมปุ๊บมันเหมือนไม่เป็นเนื้อมันเป็นชิ้นเป็นอันอะพออยู่ในสระน้ำอ่ะพอเราขยับปุ๊บน้ำมันกระแทกกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าวิธีการเคลื่อนย้ายหรือกล้ามเนื้อที่มันโดนกระทบหรือผิวหนังส่วนไหนที่มันสามารถกระทบได้ต่อการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเราก็ให้น้องทำแล้วก็ในสระสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้มากกว่ายืนเฉยๆเพราะมันสามารถกระโดดมันสามารถพอกระโดดขึ้นมันสามารถชาร์จหรืออยู่กับตรงนั้นได้ในระยะเวลานานกว่าถ้าเรากระโดดปกติมันก็จะล่วงเลยอะไรเงี้ยแต่อยู่ในสระปุ๊บลองกระโดดขึ้นไปซิกว่าน้ำจะกดเราลงไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยเราจะได้มีเวลาในการจดจำหรือเรียนรู้มากขึ้นวิธีการเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวคือให้กล้ามเนื้อทำไปก่อนด้วยแล้วก็หยุดแล้วใช้สมองจำหรือใช้กล้ามเนื้อจำมันก็มีหลายรูปแบบถ้าคนไหนใช้สมองเป็นหลักเราก็จะใช้วิธีการให้ขยับแล้วก็ให้ใช้สมองทบทวนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกห้ามใช้สมองเลยห้ามใช้สมองไม่ถ้าเขาถนัดในการใช้สมองเราก็ต้องหาวิธีที่เขาจะใช้สมองในการเรียนรู้ให้ได้เหมือนกันจริงๆเองทุกคนคือการหาวิธีการที่ทำให้เขาเข้าใจแล้วก็หลุดพ้นหรือก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปสู่จุดที่มาตรฐานของการแสดงทั้งโลกวางไว้ว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องจะบอกว่าการแสดงไม่มีถูกผิดไม่ได้จริงๆแล้วการแสดงไม่มีถูกผิดจริงๆหรือการกระทำทุกอย่างไม่มีถูกผิดแต่มีถูกใจไงถูกไหมการแสดงทำเพื่อให้คนหลายๆคนถูกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูความถูกใจเป็นหลักแล้วก็ผลักดันวันนี้เขาอาจจะถูกใจวิธีการของครูก้าแต่วันนึงเขาอาจจะถูกใจวิธีการของช่อง7กันทั้งโลกก็ได้เราก็ตามเทรนด์ไปชอบที่ครูก้าพูดทั้งหมดเลยครับมันดีมากๆเอาจริงๆเราสามารถบอกได้ทั้งหมดเลยนะเรารู้สึกว่าในการพูดกันไปทั้งหมดหรือให้ความรู้ทั้งหมดอ่ะมันไม่มีหมดเว้ยเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราตอนแรกเราก็รู้สึกเอาจริงๆสารภาพตอนแรกเราคิดว่าอย่าสอนเด็กหมดเดี๋ยวเราไม่มีสอนเข้าใจปะแล้วเดี๋ยวพอเด็กเก่งไปหมดแล้วกลายเป็นว่าเรากับเด็กเท่ากันแล้วเราแบบเอ้ยเด็กเก่งกว่าล้มครูไม่จ้ะสอนไปหมดยังไงก็แล้วแต่เราเรียนรู้ต่อมันจะไม่หมดพออีกวันนึงปุ๊บเด็กกลับมาบอกว่านี่ฉันไปเจอศาสตร์นี้มาเดี๋ยวฉันสอนถ้ามันเข้ากับแกเอาเลยเว้ยอย่างเงี้ย
แล้วมันก็การเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่มีสิ้นสุดเราก็ให้ทั้งหมดให้ทั้งหมดพอเราให้เด็กไปทั้งหมดใช่ไหมพอกลับเด็กกลับมาเด็กกลายไปพัฒนาสิ่งที่เราให้แล้วกลับมาแชร์ให้เราฟังอีกว่าจริงๆครูก้าศาสตร์ที่ครูก้าให้มาเนี่ยมันไปทางนี้ได้อีกเราแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยเออดีเอามาบอกหน่อยดีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยตั้งแต่สอนน้องๆทุกคนมาคนไหนที่คิดว่าเก่งมากที่สุดในความคิดของครูเขายังไม่มีจ้ะยังไม่มีเก่งมากที่สุดเป็นเพราะว่าอยู่ที่ใครเป็นตัวเองได้มากที่สุดเรารู้สึกว่าความการแสดงมันก็ไม่เสถียรนะเราไม่เก่งเก่งคนที่เก่งที่สุดน่าจะต้องวัดจากคนที่มีสติที่สุดในนั้นหรือคนที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้คนนี้อาจจะเก่งกว่าคนนี้สมมติวันนี้เราสอน A กับ B C วันนี้ A เก่งกว่า B A เก่งกว่า Cแต่มาอีกวันนึงผ่านไป2วันกลับมา C อาจจะเก่งกว่า A B แล้วก็ได้เราไม่รู้ว่าเขาไปฝึกยังไงไงเราเริ่มไม่สามารถจัดได้ว่าใครเก่งที่สุดแต่เราจะบอกแต่ทุกคนว่าคนนี้พัฒนาแล้วนะคนนั้นพัฒนาไปตรงนี้แล้วนะคนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะคนนี้แต่ไม่บอกว่าเขาเก่งกว่าพวกมึงเยอะอย่างเงี้ยไม่เคยพูดเลยครูก้ามาไลฟ์บ่อยๆนะฟังเพลินไม่ไหวถ้าเราแสดงเกินธรรมชาติแบบที่เขาเรียกว่าแสดงในแสดงเราจะแก้ยังไงคะแต่จริงๆเราก็จะทำให้เขาทำความเข้าใจเว้ยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นเนเจอร์ของตัวละครไหมตัวละครทำแบบนี้ไหมแต่ถ้าตัวละครอยากทำแบบนั้นจริงๆก็ต้องปล่อยให้เขาแสดงแบบนั้นเพราะเขาเชื่อแบบนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าพุ่งกลับไม่เอาเราก็ต้องไปปรับแล้วก็หาความเข้าใจไหมคะว่าที่มันไม่ทำแบบนี้เพราะแบบนี้พุ่งกลับบอกแบบนี้เราหาเหตุผลไปซัพพอร์ตพุ่งกลับเพื่อคุยกับนักแสดงอย่างเงี้ยเข้าใจปะ acting coach ทำหน้าที่จับแพะมาชนแกะคนใหญ่สุดคือผู้กำกับเข้าใจปะถ้าการแสดงเกินธรรมชาติเธอฟังนะถ้าการแสดงธรรมชาติคือการแสดงไม่จริงเธอเชื่อไหมว่าในโลกนี้มีคนที่ใช้ชีวิตเกินธรรมชาติทำทุกอย่างเกินธรรมชาติกินน้ำแบบอย่างเงี้ยมีนะเว้ยมีเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่มีบนโลกนี้ไปนี้เลยมีไม่งั้นก็จะบอกว่าคนที่ไม่เป็นธรรมชาติคือคนที่เห็นผีเอ้ยมีคนเห็นผีเว้ยมีแต่เราต้องไปเรียนรู้กระบวนการคิดเขาไงว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นถ้าเราเล่นตามความเข้าใจอ่ะมันจะไม่มีคำว่า makes ไม่ make sense ถ้าเราอยากให้ make sense เราทำแค่ทำความเข้าใจกับกิริยาเหล่านั้นและไม่ปฏิเสธและไม่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเอาอะไรมาวัดในความเป็นไปไม่ได้ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่ทดลองแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จตั้งเยอะพอถามได้ไหมน้องนิวน้องยิมเป็นไงบ้างพอน้องใหม่มากๆตอนนี้น้องอยู่กับน้องยิมก็เริ่มที่จะเรียนรู้การ acting ไปทีละสเต็ปในการเรียนรู้ตัวเองไปทีละสเต็ปณตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของตอนนี้น้องจะไปได้ถึงไหนเพราะมันคือการรีเสิร์ชหรือว่าการfollow วันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปรู้อีกทีนึงว่าน้องอ่ะพร้อมไม่พร้อมหรอกสำหรับเรารู้สึกว่าทุกคนไม่พร้อมอ่ะเราโลภอ่ะเราอยากให้ได้กว่านี้ได้กว่านี้ได้กว่านี้เราก็จะฝึกไปเรื่อยๆจนวันที่มันหมดเวลาหมดเวลาหมายถึงว่าต้องถ่ายวันนี้แล้วขนาดตอนถ่ายอยู่คิวแรกอ่ะคิวที่2เรายังพัฒนาจาก1ไป2เลยอ่ะคือน้องต้องไปได้อีกก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแต่ไม่ได้พูดให้น้องให้น้องสนุกกับการพัฒนาให้น้องรู้สึกสนุกกับการก้าวข้ามไม่ใช่กดดันเราก็จะเป็นแบบนั้นเราก็เลยบางทีเวลาอยู่ในคลิปเบื้องหลังทุกคนก็เห็นว่าเราเล่นตลกบอลชองก็เป็นคนตลกคือมันจะต้องแบบบอกไปด้วยความที่อารมณ์ดีอะอารมณ์เสียไม่ได้สร้างให้แบบกดดันแต่มันก็มีนะบางทีเราก็เจอคนที่แบบโอ้ยคนนี้ต้องกดดันถึงจะพัฒนาเราก็ปรับตามโหมดของคนคนนั้นเขาทำเนี่ยนั่นแหละที่หนูเคยเจอฮ่า acting coach มีส่วนในการ casting นักแสดงแต่ละเรื่องด้วยไหมคะจริงๆก็มีถ้าเขาถามหรือเขาเรียกเข้าไปในการ casting เราก็จะเข้าไปแล้วก็ดูแต่เราไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาเล่นไม่ได้ได้ไม่ได้อะเราเข้าไปดูว่าเราจะต้องถ้าคนผู้กำกับหรือว่าผู้จัดอยากได้คนนี้เราต้องพัฒนาอะไรและอาจจะใช้ประสบการณ์โดยการประเมินคร่าวๆว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเวลาเท่านี้พอไหมมันก็มีอาจจะแบบก็จะทำให้ได้แต่ก็ยากหน่อยในความไม่ได้วัดจากตัวน้องนะวัดจากความสามารถเราบางทีความสามารถเรารู้สึกว่าถ้าจะเอาคนนี้แล้วอยากให้เก่งเลยแบบ
ในระยะเวลาแบบ10วันแล้วว่าอาจเราลองใช้ครูที่เก่งกว่าเราที่มีประสบการณ์กว่าเราเพื่อที่เขาจะได้มีช้อยเร็วๆมั้ยอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาแต่ถ้าใช้เราอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากได้จริงๆอยากได้เราจริงๆแล้วมีระยะเวลาที่น้อยจริงๆเราก็ต้องทำให้ได้ไงมันคืองานของเราไงเราก็ต้องพัฒนาก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองเดี๋ยวนี้เหมือนกันซึ่งการแข่งนักแสดงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยหมายถึงว่าเราเข้าไปดูแล้วเราก็สนุกกับการที่แบบเห็นทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติหรือเห็นทุกอย่างที่คนตั้งใจหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะเข้าไปดูแล้วเราก็จะพูดว่าเฮ้ยคนนี้ตั้งใจนะคนนี้ตั้งใจเรารู้สึกว่าเอาความตั้งใจนี้มาน่าน้องจะพัฒนาไปไกลอะไรเงี้ยถ้าน้องตั้งใจขนาดนี้อะไรเงี้ยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอ๋อพรุ่งนี้จะมีที่เพจศิลปะหลงกลเนาะ Islander and the Series อันนี้จะมีการแคสติ้งแบบซูมแบบถ่ายทอดสดเลยใครว่างก็เข้าไปดูนะก็ถ่ายทอดสดแล้วก็เอาคนที่เข้ารอบแรกมาผ่านซูมเพราะมันเจอตัวไม่ได้จริงๆด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะญี่ปุ่นเขาก็ดูเล่นใหญ่นะพูดทียกทั้งตัวทั้งที่เป็นธรรมชาติเขาถูกต้องแต่ทำไมเราดูรู้สึกว่าแบบเอ้ยญี่ปุ่นเล่นอย่างนี้แล้วมันดูแบบไม่ดีอ่ะทำไมคนไทยเล่นไม่ดีหรือว่าบางอันทำแล้วไม่ดีเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจเนเจอร์เขาไม่เข้าใจคัลเจอร์เขาไม่เข้าใจวิธีการอยู่ตรงนั้นมาไงตั้งแต่เด็กอาจจะแบบเป็นคนโลดแล่นตั้งแต่เด็กจนเขารู้สึกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะดูให้สนุกดีกว่าเราว่าเวลาดูซีรีส์เราไม่ต้องจับผิดขนาดนั้นหรอกดูให้สนุกทุกคนดูให้สนุกดูไปเลยถ้านี่มันแบบเอ๊ะก็เอ๊ะแล้วก็ด่ามึงเอาแค่นี้เอ๊ะเล่นอย่างนี้ได้หรอด่าก็เอามันเราเออเราก็ดูเราก็ไม่สิทธิ์ด่าเราก็ไม่สิทธิ์พูดอะไรเงี้ยแต่อย่าไปทำร้ายจิตใจเขาเลยแต่ไปพูดแบบเนี่ยดีแล้วนะชอบแล้วหรือแบบถ้าพัฒนาตรงนี้ได้อีกนิดนึงอันนี้ก็คือการเป็นกติเพื่อก่ออะไรเงี้ยได้แต่ถ้าจะด่าเอามันด่าเอาสะใจด่าที่บ้านด่าเลยดูแล้วด่าดูแล้วด่านี่ก็เป็นดูแล้วด่าแต่เขาไม่ทำร้ายจิตใจเขาไงไม่เป็นไรไม่ทำให้เขาเดือดร้อนไม่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจไม่เป็นไรถ้าอยากทำให้เขาไม่สบายใจต้องทำเพื่อที่จะพัฒนาเขาขึ้นนะเนอะไม่ใช่ทำเพื่อกดเขาลงเขาจะมาอยากให้เขาได้ดีแล้วไปด่าเขาไม่ได้ดีหรอกแต่ถ้าเราไปว่าไปติเดี๋ยวเรียกว่าติเรียกว่าด่าติกระด่าคนละอันเลยอะติเพื่อก่อด่าเพื่อกดเธอครูก้าเล่นแบบคีเชดูหน่อยไหมคะเอาจริงๆคีเชคือการยัดเยียดจ้าจะเยียดร้อนเล่นแบบไม่รู้สึกแต่ทำท่าให้รู้สึกให้คนบอกร้อนจังเลยแต่ไม่รู้สึกร้อนนะเฮ้ยเย็นสบายแต่ว่าเนี่ยคีเชเธอมันคือท่าประจำที่ทำซ้ำแล้วก็ยัดเยียดสวัสดีค่ะครูก้าใช่แล้วครูก้าดูซีรีส์วายคือดูให้มีความสุขจริงๆดูให้มีความสุขและการในพัฒนาของซีรีส์วายเขาก็พัฒนากันไปเรื่อยๆและการพัฒนาขึ้นก็ยินดีกับเขาไปเรื่อยๆทุกวันนี้อ่ะเรื่องหน้าหรือปีหน้าอาจจะเล่นดีกว่านี้ไปเรื่อยๆเป็นเพราะว่าเขาเริ่มเอา acting coach เข้ามาสู่ในกระบวนการการเป็นซีรีส์วายแล้วเราก็แฮปปี้นะที่เราแบบเราก็บอกทุกคนเลยว่าคนที่มาจ้างเราแล้วเราบอกว่าเอ้ยเวลาไม่พอจ้างคนนั้นไหมจ้างคนนี้ไหมเพื่อที่แบบแกมันสนุกเว้ยมันสนุกตรงที่ถ้าสมมติว่าเราทำผลงานมาแล้วไม่มีคู่แข่งจะเรียกว่าคู่แข่งหรือไม่มีการวัดไม่มีมาตรฐานในการเปรียบเทียบอ่ะเราจะไม่พัฒนารู้สึกเออทำอย่างนี้ก็ดีแล้วไงแต่ถ้ามีครูคนอื่นเข้ามาแล้วรู้สึกว่าโหมันพัฒนาไปไกลจังเลยอ่ะคนโอ้โหมันแปลรักเล่นดีจังเลยอยากทำให้ได้แบบแปลรักเราก็จะมีไฟขึ้นมาเข้าใจปะเราก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันแบบครูก้าดีที่สุดแล้วเรื่องมีครูก้าทำดีที่สุดแล้วนี่ว่ามันก็แบบไปต่อยังไงนะอย่างเงี้ยใช่ไหมชอบเอ๊ะแล้วก็ด่าแล้วก็จบตรงนั้นหน้าทีวีแต่ถ้าจะอะไรพับบิกก็ต้องคิดถึงคนฟังด้วยใช่ถูกต้องจ้าบอกพี่ก้าชวนพี่โทกับพี่เฟิร์นมาหน่อยครับเขาไม่มาน่ะทุกคนเขามาก็จะเป็นอันดีไงมีคำถามไหมวันนี้พูดเพลินมากเลยอ่ะวันนี้พูดเพลินมากเข้าใจกันไหมเนี่ยเข้าใจกันไหมอ
เพลินจริงเพลินไม่ไหวหรอกพี่น้องคิดถึงเหมือนกันอยากให้โควิดหายไปแล้วอ่ะเซ็ง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 คุณน้อง Hello from Philippines มาปุ๊บฮายฟังไปยิ้มไปงงตัวเองเฮ้ยจริงปะเนี่ยอันที่เรารู้สึกเราก็ต้องพามออกมาเอาจริงๆที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนรู้นะเราอยากแนะนำให้ทุกคนรู้คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเราสามารถแสดงความรู้สึกแล้วความรู้สึกออกมาได้หลังแสดงความรู้สึกเราก็จับต้องความรู้สึกนั้นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าปล่อยความรู้สึกนี้ออกไปอ่ะถ้าปล่อยออกไปเฉยๆแบบเหงาจังเลยอ่ะโมโหว่ะแต่การโมโหนี้ไม่ได้ไปกระทบหรือไปกระแทกเป็น motivation ให้คนอื่นไม่เป็นไรถ้าโมโหปุ๊บเริ่มจับทำไมเราโมโหหาไปหาต้นเหตุแล้วทำความเข้าใจเข้าใจแล้วหยุดแต่ไม่ใช่โมโหเก็บห้ามโมโหโมโหเป็นสิ่งไม่ดีไม่ได้ทุกคนโมโหเลยเว้ยโมโหแต่อย่าเอาไปใส่คนอื่นแค่นั้นแฮปปี้แฮปปี้เสียใจร้องไห้อยากไปร้องไห้ในรถร้องไห้ที่ไหนก็ได้ร้องแล้วทำความเข้าใจแล้วกลับมาคือใช้ความรู้สึกก่อนแล้วจะใช้เซนจับหรือไม่อยากจะร้องร้องตรงไหนก็ได้อยากร้องร้องร้องเลยเว้ยถ้ามันไม่สนใจคนอื่นแต่ถ้าเขาเรียนกันอยู่นั่งสมาธิกันอยู่แล้วไปแบบโมโหแล้วไปกรี๊ดวายๆนั่นกระแทกคนอื่นแล้วก็หยุดมาทำในพื้นที่ที่เรามาทำในพื้นที่ที่เราคิดว่ามันไม่ส่งผลไม่ดีต่อคนอื่นบางทีคนบอกว่าเฮ้ยร้องไห้ออกมาเลยเว้ยตรงนี้อย่าไปกลับไปร้องไห้ที่ห้องคนเดียวไม่นั่นคือพื้นที่ที่เราสบายใจในการร้องไห้เราร้องไห้ในพื้นที่เราสบายใจถ้าเราอยากสื่อสารให้คนนี้รู้ว่าเราเสียใจเราก็ร้องไห้เขาดูเราร้องไห้เขาดูได้เข้าใจปะคนไทยอ่ะสิ่งที่ต้องฝึกตอนนี้คือฝึกรู้สึกบ้างอย่าเก็บตั้งแต่เด็กจนโตโดนสอนแบบนี้เอางี้นะที่เราวิเคราะห์ส่วนตัวเราเองนะเวลาเป็นเด็กเวลาเราวีดไว้ในบ้านทุกคนจะโดนบนบอกว่าหยุดเสียงดังเงียบๆทำแบบนี้คนจะไม่รักอย่าไวไวแต่ตอนนั้นเด็กกำลังรู้สึกมีความสุขอยู่นะเราไปสั่งกดว่าหยุดอย่ามีความสุขแต่ก็เก็บหรือแบบโมโหกรี๊ด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 อย่างเงี้ยหยุดอย่าโมโหเราไม่ได้ให้เหตุผลเขาเลยเว้ยแต่เขาเก็บห้ามโมโหเดี๋ยวคนไม่รักแล้วคำว่าเอาคนไม่รักเนี่ยโอ้โหที่สุดแต่ให้เขาโมโหเลยเว้ยให้เขาโมโหไปแป๊บนึง5นาที3นาทีหรือ2นาทีก็ได้ต้องให้เขาโมโหแล้วบอกว่าอาโมโหทําไมไหนพูดซิทำแบบเนี้ยโมโหแบบเนี้ยมันจะส่งผลไม่ดีนะเราแฮปปี้ดีกว่ามั้ยเราแฮปปี้ดีกว่าเราแฮปปี้ดีกว่าเราดูสวยกว่าอะไรเงี้ยแต่ต้องให้เขาโมโหเพราะบางเรื่องมันต้องโมโหจริงๆอ่ะไม่โมโหไม่ได้เปล่าก็มันทําให้โดนโมโหอ่ะแต่ไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยอารมณ์ออกมาเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางทีบอกว่าเอ้ยฝรั่งสอนดีจังเลยเวลาเด็กบ่อยๆใกล้กิ้งอยู่ตรงนั้นไม่เขาให้เรียนรู้ความรู้สึกเว้ยฝรั่งเลยทำอะไรคือมีความรู้สึกออกมาตลอดเวลาเวลามีความรู้สึกตลอดเวลาแล้วไม่สนใจคนอื่นแต่เรารู้สึกเรียกว่าจริงใจเปล่ามาเข้าใจการหายใจมีผลต่อการแสดงจริงตอนซีพึกเล่น NC อ่ะอันนี้จริงค่ะจริงมันก็จะมีเทคนิคต่างๆนะถ้าซีรีส์วายเอาคู่จริงมาเล่นด้วยกันจะสร้างง่ายหรือยากกว่าเดิมคะมันมีทั้งง่ายและยากเข้าใจปะถ้าเป็นคู่จริงแล้วมาเล่นด้วยกันบางทีสิ่งที่เขาจูบกันหรือว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่มันไพรเวทมากๆอะแล้วอยู่ดีจะเอาเขาออกมาพับบิกมันไม่ได้เปล่าก็ต้องไปทำว่าทำไมพับบิกคืออะไรก็ต้องเอาตัวละครมาแทรกอยู่ดีว่าทำไปเถอะอันนี้ไม่ใช่มึงถ้าซีรีส์วายเอาคู่จริงมาเล่นด้วยกันจบไปละทะเลไลฟ์กับครูทะเลทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยฮะทะเลฟาดฉันอยู่นะขอบคุณพี่ก้ามากเลยวันนี้แค่ฟังกูก้าพูดก็รู้สึกดีจังขอบคุณนะก็คือขอบคุณที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกดีปกติดู acting อยู่แล้วแต่ดูวอยยังยิ่งสังเกตกว่าเดิมอีกเพราะครูก้าพอฟังนักแสดงเรื่องอื่นใดพูดเรื่อง magic moment หรือเรื่องอื่นๆคือแบบเก็ตมากขึ้นค่ะจริงๆวอยอะที่เราดูอย่างเงี้ยเราก็บอกเลยว่าพอเราดูทุกอย่างจบอะเราก็จะมาดูภาพรวมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เราพลาดมีจุดที่เราพลาดเยอะนะเอาจริง
เราพลาดไปเยอะเราไม่ได้แบบโหเอ็กเปิดกันทุกซีนทุกอันที่เราทำออกมาแม่งดีทุกอันไม่จริงแต่มันดีที่สุดนะตอนนั้นที่เรามีความรู้เท่านั้นแล้วเด็กมีความพร้อมเท่านั้นแล้วเด็กเล่นได้มากสุดเท่านั้นแล้วแล้วก็ทำหน้าที่คือเอาเงินนั้นมาพัฒนาตัวเองต่อไปทุกวันนี้ทำเรื่องไหนณทำตอนนี้เราก็คิดว่ายังก็ยังมีความพลาดซึ่งก็ต้องเอากลับมาเรียนรู้และพัฒนากันไปเรื่อยๆอ่ะเนาะมันจะไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆมันก็มีทำให้คนที่จะต้องติซึ่งเราไม่มีเวลามานั่งเสียใจกับการติอ่ะเข้าใจปะเราก็โอเครับรู้แล้วไปถ้าอะไรกับยุ่นอ่ะตุยฉันตุยงงมากไปดูทะเลกับยุนได้นะจ๊ะไปดูทะเลกับยุนได้จ๊ะมีคำถามอีกไหมวันนี้เราสนุกมากๆเลยนะนี่เราสนุกมากๆเลยเวลานั่งดูอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็มี connecting มา cash acting นะที่แบบว่าตอนเราไปเรียนอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งคุยกันอย่างเดียวก็มีงานหนักแน่นเลยเนี่ยเราชอบดูคนที่ชอบเราก็ต้องไปดูเธอเราอย่ามาจมปักหรือว่าติดอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยไปทำให้ตัวเองมีความสุขเถอะค่ะอยากให้พี่โทรกับพี่เฟิร์นมาไลฟ์ด้วยกันจังเลยครับพี่ก้า acting coach ต้องอยู่ที่กองถ่ายตลาดไหมคะหรือแล้วแต่กองแล้วแต่กองจ้ะแล้วแต่กองของเราอะเราติดไปเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่เราอาจจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างให้นักแสดงบางทีอยู่แล้วแบบแค่อยู่เป็นกำลังใจไม่ได้เข้าไปเลยแค่ยืนดูอย่างเงี้ยน้องก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรครูก้าต้องบอกนึงก็เล่นไปก่อนอะไรเงี้ยก็โอเคเข้าใจสิมีเข้าใจสิมีทุกคนเข้าใจสิมีถ้าใครเพิ่งเข้ามาเราจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการแสดงอยู่ใครมีปัญหาเรื่องการแสดงหรืออยากแชร์เรื่องการแสดงหรือมีคำถามใดๆอื่นใดก็พูดได้อยากรู้เรื่องอะไรก็บอกได้เดี๋ยวเราถ้าเรารู้และมันต้องไม่ใช้การอธิบายนานเกินไปเราก็จะบอกอย่างเงี้ยแต่อันไหนที่อธิบายนานเกินไปเราก็จะบอกว่ามันนานนะมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะเออ1-10เราจะไลฟ์10 ชั่วโมงไม่ได้อะไรอย่างงี้นะอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยนะมีอีกไหมจ๊ะอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์อะไรจ๊ะจะบอกจะตอบทุกคำถามเลยวันนี้คืออยู่ดีๆก็สมองแล่นขึ้นมาจริงๆเอาจริงนะเราพูดหนุ่มก่อนวันนี้เรารู้สึกไม่ดีด้วยอะไรไม่รู้ด้วยนะเรารู้สึกไม่ดีด้วยอะไรก็ไม่รู้วันนี้รู้สึกหน่อยมากๆหน่อยอะไรก็ไม่รู้เรากลับบ้านมาถึงปุ๊บเราก็นอนอยู่บนเตียงรู้สึกหน่อยรู้สึกไม่ดีเครียดไม่รู้เครียดอะไรอะไรเงี้ยเราทำหน้าที่คือเรามานั่งอย่างนี้ปุ๊บอยู่ดีๆปกติเราจะมาคุยเล่นในไลฟ์ถูกไหมวันนี้เราก็เอ้ยมาพูดเรื่อง acting ในไลฟ์ดีกว่าเพราะเราทำสิ่งที่เราชอบเผื่อมันจะหายซึ่งมันหายเว้ยซึ่งไม่ได้บอกวิธีนี้ทำได้ลองทำได้นะจ๊ะทำตามได้แต่บางคนบอกว่าเอ้ยรู้สึกไม่ดีอย่าเพิ่งทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเลยไม่ลองทำเว้ยมันอาจจะเปลี่ยนมูดเลยก็ได้นะแต่บางคนอาจจะไม่เก็ทกับสิ่งนี้ก็ได้นะก็ต้องหาวิธีของตัวเองต่อไปเรื่อยๆมนุษย์คือการเรียนรู้จ้ะขี้กลัวค่ะกลัวไปหมดไม่กล้าแสดงออกงี้ว่าได้ค่ะทำไงดีคะทำได้อย่างเดียวทำทันทีสมมติว่าเราเป็นแต่ก่อนเราก็เป็นขี้คนขี้กลัวแต่ปะเราเป็นคนขี้กลัวแล้วเราทำอย่างนี้เว้ยทำแต่ก่อนต้องพรีเซนต์หน้าห้องใช่ปะแล้วเรากลัวมากเลยอ่ะเราไม่กล้าออกไปทำพรีเซนต์หน้าห้องทำหน้าที่คือขัดขืนเว้ยอริยะขัดขืนอยู่ดีก็เดินออกไปเลยพอไปถึงตรงนั้นอะความกลัวทำไปแป๊บนึงก็ยังกลัวอยู่พอทำไปอีกแป๊บนึงหายวะหายกลัวแล้วทำไป
และความกลัวมีแบบนึงคือเราไม่เข้าใจเว้ยว่าสิ่งที่เราทำอ่ะคืออะไรทำให้เราบาดเจ็บหรือเปล่าทำให้เราเสียหน้าหรือเปล่าทำให้เราอับอายหรือเปล่าเราก็เลยกลัวที่จะทำเข้าใจปะเราก็ต้องไปถามคนอื่นอีกว่าแบบหาประสบการณ์ว่าทำแบบนี้มันไม่ได้น่ากลัวฉีดยามันไม่ได้เจ็บฉีดโบท็อกซ์ไม่ได้เจ็บเลยเว้ยอะไรเงี้ยเพื่อความมั่นใจของตัวเองพอมั่นใจแล้วก็ทำเว้ยกลัวได้กลัวเลยจ้ะกลัวก่อนกลัวแล้ววิ่งกลัวแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีก่อนมาตั้งหลักแล้วเอาใหม่อย่ากลัวหรือกลัวแล้ววิ่งเข้าแล้วแต่ลองดูทั้งสองวิธีลองดูทั้งสองวิธีถ้าสองวิธีวิธีไหนเก็ตก็เก็บไว้ใช้จ้ะเข้าใจปะมนุษย์คือการทดลองไปก่อนอันไหนเวิร์กเก็บไปใช้อันไหนไม่เวิร์กก็เปลี่ยนหาวิธีใหม่ในโลกใบนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมีวิธีการแก้ไขตั้งหลายล้านปัญหาแต่วิธีของพี่ที่พี่แนะนำได้หรือว่าอาจจะกล้าก็ได้นะที่กล้าแนะนำได้คือวิ่งเข้าใส่อริยะขัดขืนเราทำเลยไม่อันนึงเอาเล่าให้ฟังเราเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดเรากลัวมากเลยเว้ยเรากลัวที่จะไปเตะต่อยกับคนอื่นแต่ณตอนนั้นอ่ะมีพ่อเรายืนอยู่ข้างหลังแล้วบอกว่าเตะลงแข่งเดี๋ยวนี้ตอนลงไปอ่ะกลัวมากพอไปสักพักหนึ่งเอ้ยสนุกมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นะเป็นเพราะว่าความกลัวเคยได้ยินไหมความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองบางทีอ่ะเรากลัวไปเองเรากลัวไปก่อนจริงๆมันจะไม่สาหัสกันได้แต่ถ้าเรากลัวแล้วไปปุ๊บอุ้ยมันสาหัสจริงๆวิ่งหนีค่ะวิ่งหนีนะดีใจที่หายนะคะอยากหายเครียดมาหาเพื่อนคุยค่ะมาทางนี้คิดๆอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งเราก็ทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีใครว่างคุยกับเราเลยเราก็หาสิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆบางทีอ่ะเราเครียดมากๆหรือเรานอนมาอาบน้ำเว้ยอาบน้ำคือต้องหาอะไรทำอ่ะถ้านั่งแล้วคิดต่อไปเรื่อยๆคือการคิดไม่จบแล้วไม่ได้คำตอบก็อย่าเพิ่งคิดหาอย่างอื่นทำอย่ามาได้คำตอบจากอย่างอื่นก็ได้หาวิธีเยอะๆหาช้อยเยอะๆกับชีวิตนะใช้ช้อยเดียวมันก็ไม่รอดหรอกถ้าแสดงหมดแพชชั่นกับคาแรคเตอร์ตัวเองท่านั้นที่ตอนที่ฝึกดีมากครูก้าจะสร้างแพชชั่นยังไงครับถ้านักแสดงหมดแพชชั่นกับคาแรคเตอร์ของตัวเองหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงว่าไม่อยากจะทำคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้หรออืมยากนะเพราะเราพยายามแบบบอกในสิ่งที่ดีและบอกในสิ่งที่ไม่ดีแพชชั่นนักแสดงกับคาแรคเตอร์จะไปกับแพชชั่นของนักแสดงด้วยเขาจะมีเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการทำเรื่องนี้เพื่อให้ได้เงินทำเรื่องนี้เพื่อให้ได้ชื่อเสียงทำเรื่องนี้แล้วก็เราอาจจะเอาแพชชั่นของนักแสดงที่วางไว้ก่อนหรือบอกกับเราไว้ตั้งแต่ต้นคาดว่าคาดหวังอะไรอ่ะมาสร้างแพชชั่นให้เขาก็ได้แล้วสมมติว่ามันไม่ดีก็หาวิธีการอื่นเช่นมึงเครียดเกินไปไปเต้นกับกูก่อนไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนเรื่องคุยกันไหมแล้วกลับมาแสดงแพชชั่นที่นักแสดงหมดไปอาจจะมาจากการเล่นไม่ได้แล้วโดนติเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาต้นเหตุของสาเหตุก่อนแล้วแก้ที่ต้นเหตุนะไม่รู้ตอบได้ไหมนะแต่ว่าเรามีหลายวิธีมากกับหลายคนอ่ะหลายคนเราก็ใช้ทุกวิธีเหมือนกันอะไรเงี้ยเราไม่สามารถเขียนออกมาเป็นแบบช้อยได้ว่านักแสดงคนนี้ต้องจัดการแบบนี้นี่เป็นเพราะว่านักแสดงมาพรุ่งนี้ก็คนละอารมณ์แล้วอ่ะเราก็หาวิธีช้อยเยอะๆเอาจริงๆใช้คำว่าสู้ก็ได้นะสู้กลัวแล้ววิ่งเข้าได้แก้ได้จริงค่ะเคยเป็นอ่ะจริงแก้ได้จริงเราก็เคยเป็นแต่ว่าถ้ามีคนที่แบบวิ่งเข้าแล้วแก้ไม่ได้ก็หาวิธีอื่นนะอาจจะวิ่งไปตั้งหลักแล้วกลับมาก็ได้ไม่ติดอาบน้ำสระผมดีขึ้นเหมือนกันค่ะจริงเอางี้เราในชีวิตเราหาช้อยได้เยอะแยะมากมายไม่ A ก็ Z A ถึง Z ทุกคนเหมือนมาฟ้องอ่ะพี่ชื่นดูคุยกับทะเลค่ะงงไม่เราแฮปปี้กับการคุยเรื่องนี้แหละเราอยู่แล้วก็แก้ปัญหาต่อให้เหลือ2คนแล้วอยากให้เราแก้ปัญหาให้หรือว่าอยากจะถามเนี่ยเราก็อยู่ตอบนะจ๊ะดีกว่าเราจะต้องไปทำอะไรอย่างอื่นไหมมีไม่ซ่าเนี่ยทุกวันนี้เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเวลาคนถามอะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่เก็ตอ่ะเราก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปถามก่อนนะแล้วเราก็จะมีคำถามแล้วเราก็จะมีหลายคนช่วยเช่นคุณครูทั้งหลายพี่ Google พี่เว็บไซต์อะไรเงี้ย
หน้าที่ของครูแก้เหมือนต้องคิดแก้ปัญหาตลอดเวลาเลยไหมคะเท่าที่ฟังมันมีหน้าที่คือการแก้ปัญหาและหน้าที่คือการต่อยอดแก้ปัญหาคือตอนนี้นักแสดงมีปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็หาวิธีการแก้แต่นักแสดงไม่มีปัญหาแล้วแบบปัญหาน้อยมากๆเราก็อาจจะแก้นิดหน่อยแล้วก็เพิ่มพูนให้มันดีขึ้นอ่ะก็แล้วแต่ช้อยส์ณตอนนั้นเหมือนว่าหุยเด็กคนนี้ยังพร้อมที่จะพัฒนาไปต่ออีกมันขาดแค่นิดเดียวก็ลองไปใส่เพิ่มดูซิว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ให้น้องทำแบบเดิมจนเสร็จก่อนแล้วอาจจะหันไปออกเพิ่มกับว่าจริงๆมินนี่มีช้อยอีกช้อยหนึ่งนะที่จะทำให้นักแสดงเก่งขึ้นลองไหมลองกันไหมทุกคนถ้าลองก็ไปแล้วถ้ามันดีก็เอาถ้าไม่ดีก็คือขอโทษจ้ามีปัญหาหนึ่งค่ะอยากให้ครูก็ตีความสิ่งที่แม่กับยิมคุยกันในทวิตวันนี้ค่ะเรื่องอะไรอ่ะครูก็มีวิธีการแก้ปัญหาคุณสองน้องจะส่องกระจกยังไงค่อยๆค่อยๆแก้ค่อยๆแก้เตือนบอกแบบละมุมมะม่อมแบบแข็งกร้าวแบบทำโทษแบบทุกอย่างค่อยๆใช้แบบถามบางก็มีถามส่องทำไมอ่ะส่องทำไมอยากรู้ติดอ่ะติดเพราะอะไรอ่ะอะไรเงี้ยถามไปเรื่อยก็มีใช้ทุกแบบจนกว่าจะแก้ได้อ่ะกินเยลลี่จ้ะนี่ก็เตงไปตามต้นมาสิมันยากค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยเพราะไม่เข้าใจจริงๆงงกันทั้งไทม์ไลน์อะไรอ่ะอันยิมเป็นเด็กที่จินตนาการดีเว้ยแม็กก็เป็นเด็กที่จินตนาการดียิมเป็นเด็กที่จินตนาการดีแล้วก็จินตนาการไปเลยสุดทางสุดตรงแม็กเป็นคนต่อยอดจินตนาการดีดีไซน์จินตนาการจับจินตนาการของยิมมาทำให้สวยงามทำให้สนุกกว่าเดิมนั่นคือเนเจอร์ของแม็กกับยิมซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะตอนนี้เราเรียนรู้น้องได้ประมาณนี้เราว่ามันคงสนุกจริงๆนะได้จ้าอย่าไปรบกวนต้นเลยพี่กระแตงให้น้องติวสอบไปช่วงนี้เป็นช่วงสอบของเด็กหลายคนนะจ๊ะมีคำถามไหมแม็กเป็นคนแสดงดีนะนี่ว่าจริงเนเจมดูสิกันตอนเรียนทำได้ดีไหมครับสำหรับครูก้าอยู่ในขั้นพัฒนาจ้ะถ้าเรียนใหม่อะยังไม่วางก่อนยังไม่วัดมาตรฐานเด็กเพราะว่าเพิ่งมาเราอย่าเพิ่งวัดเขาเราสอนก่อนพอไปถึงจุดปุ๊บอันไหนที่ต้องแก้ไขอย่าพยายามวัดให้เขาเป็นเลเวลเลยค่ะเหมือนเขาคุยกันรู้เรื่องสองคนในโลกอันนี้จริงซึ่งเราชอบดูนะเราชอบฟังมันคือแบบมันคลายเครียดอ่ะมันจินตนาการมันหลุดโลกดีมันเหมือนการ์ตูน I have to come to see you for a long time but I still like you hug from Brazil love you Brazil love you Amanda ไม่มีอะไรถามแล้วเหรอพี่ก้าผอมลงหรอผอมลงค่ะพี่ระเบียผอมลงไม่เท่าไหร่หรอก 3-4 โลกูก็อย่าลืมกินข้าวนะได้จ้าโมงแล้ว 2:17เออเขาให้กินข้าวข้างนอกได้แล้วหรอ
เขากินข้าวข้างนอกได้ตลอดกูก็คิดว่าประเทศไหนจะได้มงยูนิเวอร์ครับยากอ่ะต้องกว้างๆไหมบ้าแล้วบ้าแล้วขอเปลี่ยนฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งเพราะว่าจะได้สวยนะเราจูดน้ำหนักให้ทอมมี่หน่อยกินน้อยมาแล้วแท็กไปให้ดูในสวิตค่ะเฮ้ยดีจ้าดูจ้าเธอผอมลงเธอถ้าฉันชวนคนอื่นเข้ามาคุยแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษเธอจะต้องคุยกับเขานะใช่เหรออืม I can speak English but I have some problem in communicate นิดนึง มีเพื่อนมาแล้วเขาบอกมีเพื่อนมาแล้วกว่าจะมีมีมานานแล้วแหละเมื่อกี้พูดอยู่ไงแล้วไม่ชวนตอนนี้แล้วฉันก็ลังจะไม่เป็นไรเธอจะนอนอีกแล้วหรอไม่ยังไม่นอนฉันกำลังจะทำart work something อะไรประมาณนั้นกุบกุบ so can you speak English yeah Amanda Abram ใช่ปะนามสกุลนี้ใช่ปะใช่หลาน Amanda same name is Miss Universe Thailand yeahBut they are so cute. ทำไมไม่ชวนพี่แจ็คสันมาสักทีล่ะครูแจ็คสันไหนอ่ะแจ็คสันหวังเหรอถ้ามาคือกรี๊ดนะตายเลยนะตายอยู่ตรงเนี้ยถ้าแจ็คสันหวังมาบอกเลยว่าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเราดังเราดังเลยใช่ yeah I see yeahตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้ฉันเพิ่งตื่นมาแล้วฉันรู้สึกเหงาไม่รู้ฉันรู้สึกเหงาอะไรแล้วฉันก็รู้สึกแบบหน่อยแล้วฉันก็ฉันว่าฉันต้องแบบมาไลฟ์ไอจีแล้วก็พูดเรื่องของ acting ในสิ่งที่ฉันถนัดในฉันชอบแล้วตอนนี้ฉันก็เปิดคาเฟ่เปิดคาเฟ่เพื่อนคาเฟ่คือคนไม่ค่อยเล่นแล้วอ่ะก็หมดก่อนเข้าไปคุยกับแก๊งกูล่มก็คือไม่มีคนฟังเลยโปรโมทก่อนพรุ่งนี้นะคะใครที่รับฟังอยู่นะคะ2ล้านกว่าคนนะคะที่เพจอาร์ตอะไรวะอาร์ตอดอร์เอ็นเพจศิลปะหลงกลนะคะอาร์ตอดอร์เอ็นเดอะซีรีส์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจะมีการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบในส่วนของนักแสดงหลายท่านเขาจะสลับหมุนเวียนกันมาแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนี้เดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะขายสุดขายสุดนี่ไม่ใครคุยกับเราใช่ใช่ใช่สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะใครพิมพ์คอมเมนต์มาจะมีเป็นมีเป็นผู้โชคดีนะคะจะเป็นผู้โชคดีนะเราก็จะมีรางวัลให้แต่เราจะไม่บอกว่ารางวัลเราคืออะไรแต่ถ้าสมมติว่ามีคนคอมเมนต์มาถูกใจอะไรเงี้ยนี่ Art Adore in the series I want to see it soon yeah it's coming soon ใช่ Tomorrow have castingHope you enjoy นะ Hope you enjoy It's coming soon Tomorrow have cast second round casting actor team like Facebook page งงไหมตลกมากเลยพูดภาษาอังกฤษโง่มากเลยอ่ะคิดไม่ออกไม่ค่อยไม่ได้พูดเราคิดไม่ออกแล้วเขาจะไปดูมั้ย tomorrow have a start stream live in
Art Adore Streaming Live fan page. Yeah, in about 1 p.m. to 8:30 p.m. in timing in Bangkok นะเธอค้างเหรอไม่ใช่ค้างฉันเข้ามาดูยิมคุยเขาบอกว่าทำไมก้อนเขาบอกอยู่ตรงนั้นอย่าลืมปิดหน้าตัดด้วยมาแป๊บเดียวนะกินข้าวรถไฟหอกฮะฮะฮะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกมาอย่างได้ธุรกิจอันนี้เธอดูบทหรือว่าดูอะไรอยู่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าพิมพ์เลยในคอมเมนต์บอกว่าไม่กล้าพิมพ์เลยกลัวรางวัลค่ะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเถอะค่ะพิมพ์มาเลยค่ะคุณอแมนดาบอกว่า I'm following the casting I'm really enjoying the actor yeah yes one about 1 p.m. Bangkok time ใช่ค่ะ 11 p.m. Brazil timeมันก็เวลาใกล้เคียงกันนะไม่ห่างกันมากใช่ปะ AM มันตีหนึ่ง PM มันบ่ายโมงถูกต้องประมาณนั้นนี่ฉันจะเล่าให้ฟังล่าสุดกล้าฉันไปดูซีรีส์ใน Netflix เรื่องหนึ่งมาฉันชอบมากอยากแนะนำให้คนไปดูชื่อว่า Move to Heaven Move to Heaven ใน Netflixเพิ่งเข้าเมื่อวานทั้งหมด10ตอนมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กพิเศษที่มีความการแบบว่าความบกพร่องทางด้านสื่อสารแต่ว่ามีความสามารถความพิเศษในด้านการจำเป็นคนที่จำแม่นมากแล้วทีนี้เหมือนกับที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจการขนย้ายถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้ากล้าอยู่คนเดียวแล้วเสียชีวิตแล้วทีนี้ของในห้องจะไปไว้ไหนก็เรียกใช้บริการ Move to Heaven นึกออกมั้ยทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนตายต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับมันจะมีสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราเสียชีวิตไปสิ่งของในห้องอ่ะจะบ่งบอกถึงว่าคนที่ตายต้องการจะสื่อสารอะไรให้กับคนรักอะไรอย่างเงี้ยเธอสนุกมาก10ตอนอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะแล้วก็อีกซีรีส์เรื่องนึงค่ะอยากแนะนำให้ทุกคนไปดูอีกเรื่องชื่อว่า A Taxi Driver อันนี้อยู่ในแอปพลิเคชันชื่อว่า View VIU View อันนี้ก็สนุกพระเอกคนเดียวกันค่ะชื่ออะไรวะแจจุงอะไรสักอย่างเนี่ยฮุนอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ๆหล่อมากแล้วเล่นดีมากจีแจอะไรใช่ปะใช่ๆๆสนุกมากอันนี้แนะนำนะคะใครที่ไม่มีซีรีส์อะไรดูในช่วงนี้หรือว่าว่างๆลองเปิดดูวันนี้ก็คือเมื่อคืนก็คือดูรอบเดียวเลยเขาบอกว่าคุก้าหนูไปอาบน้ำก่อนนะไว้มาไลฟ์คุยด้วยนะบายบายค่ะแล้วก็บายบายซีรีส์ณปัจจุบันนี้เท่าที่สังเกตนะที่มันมีกระแสที่มันดังขึ้นมาถ้าจะเล่าให้ฟังอ่ะไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มไหนก็ตามอ่ะที่มันมีกระแสขึ้นมาลองสังเกตดูว่าตัวละครหลักอ่ะมันจะไม่ใช่ชายหญิงป๊อปปี้เลิฟกันแล้วอ่ะมันจะเป็นการมันจะส่วนใหญ่มันเป็นการสืบสวนสอบสวนเดี๋ยวนี้คนอินใช่ไหมกล้าลึกขึ้นคือเนื้อเรื่องมันจะลึกขึ้นมันจะมีอินดีเทลมันจะมีความซับซ้อนของบทแล้วก็ตัวละครมันทำให้เนื้อเรื่องมันน่าติดตามเนี่ยมันเป็นกระแสณปัจจุบันนี้ในการทำซีรีส์แล้วมันกระดังอย่างวินเซนโซเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆวินเซนโซดังมากใน Netflix Taxi Driver ก็เหมือนกัน Taxi Driver ก็มันก็จะเป็นสืบสืบสอบสวนเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้มันมีซีรีส์เรื่องLaw School ใน Netflix เหมือนกันอันนี้ก็ดังมากประมาณถ้าสมมติจะให้พูดเรื่องซีรีส์นะคะแล้วก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยอะค่ะก็บอกเลยมันก็ไม่ได้เอ้ยอันนี้อะไรอะ
อะไรอ่ะเธอดูอะไรอยู่อ่ะงงค่ะให้ฉันขึ้นมาไลฟ์แล้วเธอก็ไม่พูดให้ฉันพูดอยู่คนเดียวเป็นบ้าไปแล้วอีโอลงอะไรหรอโอไม่รู้เออถามว่าพรุ่งนี้โอขึ้นโอมาไลฟ์ในแฟนเพจไหมอันนี้ถามน่าจะมานะโอไต่เนาะใช่โดยคร่าวๆก็จะมาแบบท้ายๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อให้น้องมาอยู่ตลอดก็ไม่ได้ไหมอุตส่าห์หลอกถามให้แล้วนะใครที่อยู่ฟังนะโอไต่มานะพรุ่งนี้ในแฟนเพจ End of Love แต่ไม่รู้ว่ามาตอนไหนนะต้องติดตามดูเรื่อยๆห้ามออกก็คือเปิดทิ้งไว้เลยรอว่าโอไต่จะเข้ามาเมื่อไหร่นะประมาณนั้นสวยแหละเอาจริงนี่ใช่ภูเขาปะคะภูเขาชาแนลปะคะกูเหมือนมากเลยตอนเนี้ยถ้าเธอเป็นชาแนลฉันก็จะเป็นไอ้นี่นะแม่หญิงลีค่ะอีกคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะไม่ใช่แม่หญิงลีฉันงง ใช่เธอเดี๋ยวฉันต้องไปทำไปทำอาร์ตเวิร์กแล้วแหละอ่ะฉันก็จะลงด้วยบ๊ายบายใช่ทุกคนฝากทุกคนนะอย่าลืมกดใช่อย่าลืมกดติดตามคุกกล้าแล้วก็ติดตามคุกกล้าเวลาขึ้นไลฟ์ทุกครั้งนะคะก็จะมีสาระสำคัญมาพูดเนาะใช่วันนี้ก็พูดเรื่องจริงครั้งต่อไปครั้งครั้งหน้าจะอันนี้แล้วครั้งหน้าจะเริ่มชวนแบบชวนเด็กๆแบบมีกิจลักษณะแล้วครั้งต่อไปคุกกล้าจะพูดเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามติดตามไปครั้งหน้าถ้าขึ้นไลฟ์ก็คือจะอันนี้แล้วก็คือจะมีเด็กมาด้วยแล้วใช่อย่าลืมกดไอ้นี่นะคะกดกระดิ่งกับสำหรับคุกกล้านะคะกดกระดิ่งด้วยเหรอเออมันต้องกดมันมีกระดิ่งด้วยนี่มันมีให้กดกระดิ่งสมมติว่าไลฟ์มันขึ้นมามันก็ขึ้นแจ้งเตือนนี่ขายของสุดอย่าลืมกดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะ